ตัวนี้ลูกโจลีลูกโจลีที่เราไปดูในแปลงเมื่อกี้นะครับผมเป็นม้าแข่งข้ออินทรีย์พิทักษ์นะครับผมพ่อดาแน็กพ่อดาแน็กนะครับแม่โจลีนะครับแล้วตัวนี้พ่ออีคีไกตัวนี้พ่ออีคีไกนะครับแม่ตระกูลทรัพย์แม่ตระกูลทรัพย์นะครับจัดจ้านแน่นอนครับเดือนหน้าเดือนหน้าโขขวบหนึ่งเดือนหน้าครบหนึ่งขวบนะครับแต่เขาใกล้ไม่ได้นะครับเขาไม่อยากอยู่ใกล้เรานะครับผมเนื้อตัวสวยมากเลยติดคนเหมือนกันติดคนมานี่เร็วถือว่าสวยนะครับเสี่ยตัวนี้เนี่ยครับใช้ได้เนาะลูกอีกีกายตัวแรกเลยตัวแรกเลยเหรอครับตัวด้านในครับไอ้แม่มันแต่ก่อนนี้ของไอ้ดาอะไรวะเพชรเอ้ยไม่ใช่พลอยสุรินพลอยสุรินแล้วก็เปลี่ยนชื่อเป็นไอ้อะไรเปลี่ยนชื่อเป็นไอ้ศิลพัฒน์อะไรเนี่ยมาข้องไหนครับขอไอ้ดามันฝากข้อพร้อมพงหรือขออะไรอ๋ออันนี้กี่ขวบแล้วครับเสี่ยอันนี้ปี2เดือนปีกับ2เดือนนะครับหน้าสวยซะด้วยวิธีดูม้าเขาให้ดูอย่างนี้ครับเดี๋ยวเรามาด้านนี้ให้เสี่ยบอกวิธีการดูม้านะครับว่าโตมาจะเก่งได้อย่างไรนะครับเดี๋ยวเราถามเสี่ยเลยเขาให้ดูจากข้างหลังไปต้องไม่ให้เห็นข้างหน้าครับให้เห็นแต่ให้เห็นก้อนใหญ่ๆข้างหน้าให้มันเล็กหน่อยครับแล้วก็ขาหลังต้องยืนเนี่ยยืนให้มันตรงมันจะมีแรงถ้ายืนแบบน่องลิงยืนอันยังไม่ใช่น่องลิงน่องลิงมันจะแต่ในนี้ไม่ค่อยมีน่องลิงน่องลิงมันจะยืนไต่ข้างหน้าเยอะครับแล้วก็ต้องอันแรกที่สุดต้องดูลูกตาดูลูกตาด้วยนะครับม้าฉลาดไม่ฉลาดอยู่ที่ลูกตาครับถ้าลูกตาไม่ฉลาดครับเป็นทึมๆมันก็วิ่งไม่เก่งแล้วก็ดูไหล่ดูไอ้นี่ตรงนี้ก็กล้ามเนื้อตรงนี้ต้องเยอะกล้ามเนื้อตรงช่วงขาและขาหลังนะครับผมเพราะตรงนี้จะเป็นแรงถีบของขาหลังครับไอ้ช่วงข้างล่างเนี่ยต้องเล็กกว่าข้างหลังนิดหน่อยถ้ามันเป็นลูกสี่เหลี่ยมเท่าๆกันนะมันเป็นแบบม้าจับกลางอ่ะครับอ๋อมันทรงมันหน้ามันตันทรงสี่เหลี่ยมมันจะเป็นอันนี้กี่ขวบแล้วนะครับเสี่ยนี่อันนี้จะสองขวบจะสองขวบจะสองขวบจะท่วมหัวผมแล้วนะครับลูกแจ็คที่ไฟบ้านจะท่วมหัวผมแล้วครับสองขวบดูได้เลยครับตัวเมียนะครับนี่ตัวเมียเลี้ยงง่ายกล้ามเนื้อสะโพกครับผมกลุ่มนี้ต้องกลุ่มนี้ต้องมีเนื้อถ้ารีบๆไม่เก่งสวยมากเลยหนาๆทั้งนั้นดวงตาครับแล้วผมเคยได้ยินเขาพูดกันมาว่าม้าที่จะต้นๆเขาว่าสูงจะตูดจะสูงกว่าตโหนกจริงแค่ไหนครับเป็นทรงม้าต้นคือท้ายจะสูงกว่าข้างหน้าหน่อยครับถ้าม้าถ้าทรงรีบๆครับหลังยาวๆมันจะเป็นม้าปลายอ๋อแล้วก็ต้องดูช่วงนี้ช่วงไหล่เนี่ยครับถ้าช่วงไหล่ทอดครับมันก็จะวางขายาวอ๋อถ้าอันนี้ตั้งมันก็จะตะคุยแล้วส่วนตัวเสียชอบม้าแนวไหนครับกูชอบม้าต้นอ่ะแต่แม่งมันยืนไม่อยู่มันตะกุยหนาไว้ก่อนมันกินแรงเยอะมันวิ่งแบบจับกลางอ่ะแม่งวิ่งครับถ้ามันไม่แข็งแรงมันไม่ชนะแต่พอมาที่เสียนำเข้ามานี่เห็นต้นทุกตัวเลยจัดจ้านทั้งนั้นเลยอ๋อก็อีกีไกต้นกว่าอีกีไกต้นกว่าดานักไกอ๋อดานักเป็นม้าไอแลนด์ม้าไล่หรือยังไงครับเป็นม้าไล่ไล่อย่างเดียวทางงานฟาร์มนี้มีสองประเภทครับม้าต้นกับม้าไล่ถ้าชอบตัวใดเข้ามาดูได้เลยนะครับจะเอาถ้วยก็ต้องม้าปลายหน่อยครับถ้าจะเอาถ้วยต้องเอาม้าปลายแต่ถ้าจะเอาเงินก็ต้องเอาม้าต้นเอาอีกีไกนะครับจะเอาถ้วยเอาดาแน็กนะครับผมส่วนตัวนี้เลี้ยงง่ายมากเลยถ้าจะดูแลง่ายครับไม่เราป้อนอาหารทั้งเล็กๆทุกวันเราจะป้อนในพวกกูโคซามินกินช่วยให้ทำอะไรครับตัวนั้นกินไขข้อไม่ให้เสื่อมด้วยให้แข็งแรงไปด้วยแล้วก็จะติดขนด้วยเลี้ยงง่ายเลี้ยงง่ายครับแต่มันเปื้อนมันหน่อยแต่ก็ต้องทำใช่ไหมครับเป็นพื้นฐานที่ต้องทำครับผมเดี๋ยวเราไปดูฝั่งนู้นกันบ้างนะครับเพราะยังเหลืออีกตั้งหลายตัวในแปลงนี้มี
สิบกว่าตัวได้นะครับเสี่ยมีแปดเก้าตัวมั้งแล้วก็ตัวใหญ่มีนี่เป็นแม่ม้าถึงพี่ชอบแฉเหรอไม่เคยกลัวอยู่แล้วตรงไม่น่าจะปอเนาะไม่ขึ้นอยู่กับการเลี้ยงด้วยครับพี่พอมันเจ็บแล้วเขาไม่รักษามันก็เลยฉีดยาซ้อมฉีดยาซ้อมมันก็เลยพังอันนี้ข้างหน้านี่ไอ้กินาพาตัวไหนครับมกุลาไอ้ตัวเนี้ยตัวอยู่ข้างในอยู่ข้างนอกครับข้างหน้าข้างนอกเนี่ยตัวนี้นะบอกข้างนำนี่นะตัวนี้คือแม่ม้าจิดาพานะครับผมชั้นหนึ่งชั้นหนึ่งกรุงเทพนะครับผมต้นจัดมากอันนี้ท้องกับพ่ออะไรครับท้องกับอีกิไกคลอดเดือนไหนครับเนี่ยจะคลอดมกราตัวแรกเขาไปแล้วลูกดานักอ๋อตัวแรกลูกดานักเอาไปแล้วเจ้าของเขาไปอันนี้ตัวที่สองอันนี้เป็นแม่ม้าเป็นของเราครับเป็นของเราแล้วนะครับเป็นของขวัญปีใหม่เสียพอดีเลยคลอดมกราครับของขวัญปีใหม่แล้วก็อันนี้แม่ติดท้องแม่ติดท้องมาตอนนี้ท้องปะครับตัวนี้ท้องอยู่ท้องอยู่กับพ่อดานักเหมือนกันมั้งพ่อดานักเหมือนกันนะครับผมตอนนี้ลูกมันเพียวไพพียวไพถ้าผมจะไปคุณเจนของอัศวโยธินตอนนี้กำลังวิ่งอยู่นะครับตอนนี้ท้องกี่เดือนแล้วครับนี่ใกล้คลอดยังนี่จะคลอดมีนามั้งมีนานี้นะครับตัวนี้นะครับเป็นแม่ติดท้องมาโอ้ไม่สวยเลยตัวนี้ไทยรีบๆอ่ะที่เมื่อกี้แม่มันอยู่ฝ่ายไปนู่นตัวนี้ม้าเทศติดท้องนะครับผมที่ว่าแม่อยู่ในฟาร์มอยู่ในแปลงนู้นนะครับตัวนี้พ่อโอลิมปิโอนะครับสายเลือดเดียวกับบ๊ายบายจุ๊บๆแล้วก็โรยันชิกนะครับตอนนี้ก็ไม่มีแล้วเหลือตัวนี้ตัวเดียวนะครับผมติดท้องมานะครับตัวนี้รู้สึกจะเป็นตัวสุดท้ายพ่อมันตายไปแล้วตัวสุดท้ายด้วยพ่อตายแล้วนะครับผมลูกโอลิมปิโอนะครับชั้น1ทุกตัวนะครับผมท้ายไม่สวยนะท้ายมันรีบๆหน่อยท้ายไม่สวยผมว่าเดี๋ยวลูกเสียก็ต้องขุนได้ครับไม่ไอทรงโอลิมปิโอมันให้ลูกไม่สวยอ๋อใช่ดูอย่างไม่ปลายจุ๊บๆรีบเลยมันไอ้นี่แต่ก็ชั้นหนึ่งเบอร์หนึ่งด้วยมันชอบสนามแข็งใช่ครับพอดีเหมาะก็กรุงเทพอ๋อเหมาะบ้านเราถ้าหน้าฝนนี่ก็อย่าไปต้องวิ่งแล้วตัวในอะครับผมตัวในลูกไอเนี่ยเพียวไพ่อะลูกเพียวไพแม่เมื่อกี้เนี่ยอ๋อแม่ตัวนี้ใช่ไหมครับแม่ตัวเดียวกันแม่สุดนะอ๋อนี่คือแม่ของลูกตัวนู้นนะครับผมพ่อเพียวไพติดท้องมานะครับผมอันนั้นได้กี่เดือนแล้วครับผมแปดเก้าเดือนแปดเก้าเดือนครับส่วนมากคลอดมีนากับเมษาทีนี้ผมขอถามด้านหลังเลยม้าสีแซมผมชอบเป็นพิเศษเลยม้าสีแซมไม่รู้เป็นอะไรอันนี้มันก็ไอ้รู้สึกไอ้ตัวนี้จะเป็นแม่ของไอ้ลูกไอ้ crossing argument อ่ะที่ดูเมื่อกี้อ๋อฝั่งที่อยู่ชุดนู้นครับอันนี้ติดท้องมาด้วยใช่ไหมครับติดท้องดูนั่นไงไอ้ crossing แล้วตอนนี้ก็ท้องกับไอ้อีกิไกอยู่อีกิไกนะครับผมคลอดประมาณเมื่อไหร่ครับเนี่ยก็คลอดเรามีนาเมษาประมาณนี้ก่อนสงกรานต์ได้เห็นครับลูกแล้วก็ด้านหลังเป็นแซมอีกตัวนึงอันนี้ไอ้มันชื่อโอไมโฮมันมีลูกติดท้องตัวที่เมื่อกี้นี้บอกไอตัวเขียวป่ะครับอ๋อไอตัวเขียวตัวแรกที่เราดูกันนะครับลูกดานักครับอันนั้นคือมันเท่ากับได้ลูก2ตัวแล้วครับอันนี้คือยืนขาลิงใช่มั้ยอ่ะอันนี้ขามันเจ็บกีบมันไม่ดีพักอันนี้คือยืนพักขาของม้าด้วยม้าสัญชาตญาณเป็นอย่างนี้แล้วตัวนี้ครับเสี่ยตัวนี้ก็แม่เทศลูกมันติดท้องกับไอฟอเรสตี้มาอันนี้ก็ท้องกับไอ้อีกไก่เหมือนอีกีไก่นะครับผมนี่ก็น่าจะคลอดไล่ๆกันเนาะมีนาเมษามีนาเมษาครับผมได้เห็นลูกอีกแล้วสมาชิกเพิ่มมาหลายตัวเลยนะครับเนี่ยดูแล้วท้องหลายตัวเลยนะครับมี10ตัวท้อง10ตัวแม่มันจะไม่มีที่อยู่แล้วใช่ครับผมเดี๋ยวเราไปดูลูกม้ามั้ยอีก2ตัวOpen Gangnam Style Gangnam Style